ับก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของผมนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พระเจ้าให้คริสตจักรนิวไวนะครับที่ผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับท่านอาจารย์ประเบศท่านจะหน่อยได้มีการเปิดแคร์ในคริสตจักรนะครับก็ชีวิตผมก็ได้รับการปลดปล่อยเมื่อเข้ามาอยู่ในแคร์จริงๆแล้วผมปวดไหล่มาเป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วตอนนั้นไปค่ายครอบครัวก็ยังเจ็บอยู่นะครับกลับมาจากค่ายครอบครัวก็พอดีมาเข้าแคร์ก็ได้เปิดใจกับพี่น้องพูดคุยแล้วก็บอกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เจ็บอยู่นะครับก็พี่น้องก็อธิษฐานเผื่อได้มีโอกาสมาแคร์หลายครั้งนะได้เข้าใจนะว่าพระเจ้าก็เปิดเป็นสำแดงให้เห็นเลยว่าแต่ที่จริงแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้นะเราก็ต้องพึ่งพระเจ้าวันหนึ่งก็เจ็บมากนะครับผมรู้สึกว่าเจ็บไหล่มากนะเจ็บไหล่แบบมันผิดปกติก็เลยไปหาหมอนะครับไปหาหมอหมอก็ตรวจอาการปรากฏว่าตรวจเสร็จหมอไม่พบอาการหมอก็บอกว่าให้ดูอาการคืนหนึ่งก็ไปนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งหลังจากนั้นก็ตรวจก็ไม่มีอาการอะไรนะครับไม่มีอาการอะไรออกมาก็มันก็ยังเจ็บอยู่เข้าใจว่านั่นเป็นโรคอะไรที่มันแปลกพิสดารมากนะครับเพราะว่าหมอตรวจไม่เจอเลยว่ามันเจ็บไหล่แล้วก็เวลาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยปิดมอเตอร์ไซค์ก็ปวดไหล่วันที่ไปก็มีการนมัสการนะครับท่านอาจารย์ประเบศท่านก็วางมือนะครับการก็ดีขึ้นผมก็เลยเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรบางอย่างผมให้ผมได้รู้ว่าผมต้องทำยังไงก็มาอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าว่าพระเจ้าขอให้ลูกได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นส่วนตัวเหมือนกับที่พี่น้องได้เป็นพยานว่ามีประสบการณ์การช่วยกู้ของพระเจ้าเป็นส่วนตัวผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างนี้นะครับถึงมาตอนเช้านะครับไปขับมอเตอร์ไซค์ก็ปรากฏว่ามีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์2คนเนี่ยปกติคนเดียวเบรกรถเนี่ยก็จะเจ็บอย่างมากเลยครับแต่พอทีนี้มาเบรกรถไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นเลยครับหายเป็นปกตินะครับเป็นปิดทิ้งเลยก็พบว่าความจริงก็คือพระเจ้าเนี่ยให้ผมได้มาอยู่ในแคร์เนี่ยก็คือว่าให้อยู่ในภายใต้คริสตจักรนะครับซับมิดกับคริสตจักรคือภายใต้การทรงนำการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับความรักของพระองค์ก็รู้ใจพี่น้องนะครับว่ามันไม่มีอะไรดีที่กับการที่เราเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเพราะเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยคำอธิษฐานของเราก็ไม่เกิดผลนะครับพอเรามาอยู่ท่ามกลางพี่น้องก็เห็นว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ผ่านทางพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าอยากเป็นพยานในใจพี่น้องแค่นี้ครับขอพระเจ้าอวยพรขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจถ้าพี่น้องไม่มั่นใจว่าหลังจากโลกนี้ไปพี่น้องจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดไปวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปและเราที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนบาปเราทำบาปเราไปสวรรค์เองไม่ได้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจึงลงมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรับความบาปโทษของความบาปความตายรับความเจ็บป่วยคำสาปแช่งบนร่างกายของพระองค์เพื่อหยิบยื่นชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพรและชีวิตในสวรรค์ให้แก่พี่น้องนะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปพระคัมภีร์บอกในหนังสือ1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกถ้าพี่น้องเชื่อในพระเยซูพี่น้องจะชนะปัญหาในโลกนี้และพี่น้องจะได้ไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกจะเดินตามพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวันเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ในครอบครัวของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรงนำอวยพรปกป้องนำคนดีเข้ามาในชีวิตเปิดประตูที่ดีให้กับพี่น้องนะครับอยากเชิญพี่น้องมาฟังคำสอน
ของเราอยู่เสมอๆและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม New Hope International Church YouTube นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ